วิธีการเพิ่มความพยายามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารศึกษาพอดแคสต์นะครับเรื่องราวในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการพยายามนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่เองในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าวันนี้พี่มีโอกาสได้ไปทำงานที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ระหว่างทางกลับจากจังหวัดเนี่ยเราจะเดินทางผ่านมาเส้นมอเตอร์เวย์ถ้าน้องๆคนไหนไปเคยไปบางแสนไปพัทยาเนี่ยจะต้องคุ้นเคยกับเส้นทางนี้นะครับซึ่งมันจะมีจุดพักรถที่มอเตอร์เวย์เป็นจุดที่เขามีร้านอาหารเนี่ยหลายร้านมากแล้วก็คนก็ชอบไปจอดแวะกันตรงนั้นนะครับเพื่อรับประทานเพื่อซื้อของฝากนะครับเรื่องราวในวันนี้ก็คือว่าระหว่างที่พี่เดินทางกลับจากจังหวัดจันทบุรีนะครับพี่ก็ได้มีการแวะพักจุดพักรถที่นี่นะครับซึ่งภายในรถเนี่ยก็มีกันทั้งหมดประมาณ6คนแล้วก็3คนจากในนั้นเนี่ยก็อยากกิน KFC นะครับมี3คนที่อยากกิน KFC ก็คือพี่เองเป็นหนึ่งในนั้นนะครับอยากกิน KFC ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเคยไปก็จะรู้ว่าที่จอดรถมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับเราไปรถตู้แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่อยากกิน KFC เพราะว่า KFC มันค่อนข้างอยู่ไกลนะครับแล้วก็เราเห็นตรงไหนเราก็จอดก่อนนะพอจอดปุ๊บก็แต่ละคนก็ลงจากรถแล้วก็ไปร้านที่ตัวเองอยากซื้อทานแล้วก็บางคนก็เข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีพี่ที่อยากทาน KFC เนี่ย1คนมีพี่เอง1คนแล้วก็มีรุ่นน้องอีก1คนนะครับรวมทั้งหมด3คนระหว่างทางที่จะเดินไป KFC เนี่ยมันก็มีร้านอาหารหลายร้านมากก็ปรากฏว่ามี2คนที่ท้อไปซะก่อน1ในนั้นก็คือรุ่นน้องและคนที่2ก็คือตัวพี่เองที่แบบว่าโหมันไกลมากเลยอ่ะไม่ค่อยอยากมันไกลมากเลยอ่ะไม่ไหวเดี๋ยวหาร้านอื่นกินแทนก็ได้ก็มีก็พี่กับรุ่นน้องก็ไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ในร้านอื่นกินกันแทนนะครับซึ่งเราก็เขาเรียกอะไรมันไม่ใช่ที่เราอยากกินหรอกแต่ว่าเพื่อความที่ไม่ไกลเนี่ยเราก็ช่างมันกินเอาใกล้ๆนี่แหละแต่ปรากฏว่ารุ่นพี่ของเราคนนึงเขาก็เดินไปต่อจนถึง KFC จริงๆซึ่งค่อนข้างไกลมากพี่ไม่รู้ว่ามันละมันความรู้สึกอะมันไกลมากๆคือเดินแล้วแบบโอ้มันแทบจะสุดทางออกอยู่แล้วครับเราก็ไปพี่ก็ไปซื้อเบอร์เกอร์กินกับรุ่นน้องแล้วก็กลับมาที่รถนะแล้วพี่เขาก็ค่อยแบบว่าเอ้ยให้ไปรับตรงนั้นหน่อยหลังจากที่ไปถึงพี่เขาแล้วเนี่ยเราก็รับเขาจากหน้าร้าน KFC แล้วเขาก็ขึ้นมาบนรถตัวเรากับรุ่นน้องเนี่ยก็แซวกันเลยว่าโหพี่อยากกินขนาดนั้นเลยเหรอถึงขั้นเดินขนาดนี้เขาบอกว่าอ๋อเปล่าหรอกจริงๆแล้วเนี่ยร้านที่เขาอยากจะซื้อของไปฝากที่บ้านเนี่ยมันอยู่ใกล้ตรงนั้นพอดีเฮ้ยเราก็เลยฟังแล้วรู้สึกว่าที่จริงๆแล้วการพยายามเนี่ยถ้าเพื่อตัวเราเองเนี่ยเราจะทำไม่ค่อยได้แต่ถ้าเพื่อคนที่เรารักเนี่ยเราจะทำได้ดีมากซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ยึดถือหลักการนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงวันนี้ตัวเราเองอยากกิน KFC แค่ไหนแต่มันไกลก็ไม่เดินแต่พี่เขาไม่รู้ว่าเขาอยากกินมากขนาดนั้นไหมแต่มันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาเดินไปจนถึงตรงนั้นได้นะก็เพราะว่ามันมีร้านของฝากที่เขาอยากจะซื้อไปฝากคนที่บ้านเขาอะทำให้เขาเดินอดทนพยายามเดินจนไปถึงตรงนั้นได้พอมานึกถึงเรื่องของหลายครั้งของเราเองเนี่ยมันก็เป็นจริงแล้วก็เป็นบทความหนึ่งที่พี่เขียนหลายครั้งมากในสารศึกษานะครับในเพจสารศึกษาเรื่องของการพยายามเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เรามาตั้งใจเรียนนะพี่จะมีแรงผลักอยู่2อย่างที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการอยากเข้าม.4ในตอนนั้นนะครับก็จะมีแรงผลักอันนึงก็คือว่าเมื่อก่อนตอนเราเรียนไม่เก่งเนี่ยเราก็มักจะโดนที่บ้านเนี่ย
ไปเปรียบเทียบบอกว่าให้ไปดูบ้านอื่นให้ไปดูลูกคนอื่นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบแรงโกรธแรงอยากเอาคืนแล้วอยากจะเรียนเอาเกรดมาให้ดูว่าเอ้ยเราก็ทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้ความคิดที่มันเป็นด้านลบแล้วก็ความพยายามอย่างเงี้ยอยากจะเอาชนะมันไม่ค่อยทําให้เราไปได้ไกลเท่าไหร่มันก็แบบมันไม่ใช่แรงผลักที่แบบผลักดันเราขนาดนั้นน่ะเพราะว่าแบบสุดท้ายเราก็ท้อไปเองเราก็ยอมไปเองก็แบบเออแค่นี้แหละแค่นี้ก็รู้สึกว่าเราเก่งละก็พอละไม่ได้อยากจะแบบเอาชนะอะไรมากแค่นี้ก็พิสูจน์ตัวเองแล้วแต่พอขึ้นมหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งที่ทําให้พี่ก้าวผ่านวิชายากๆแล้วก็หลายๆครั้งที่เราก็ทําเซิร์ฟเวอร์วังทําคะแนนเซิร์ฟเวอร์วังอ่านหนังสือเซิร์ฟเวอร์วังเพราะว่าเราอยากเรียนให้เราอยากเรียนให้มันกลายเป็นเราใช้ความรักในการนําแทนเราอยากเรียนให้ที่บ้านเราอยากเรียนเป็นตัวอย่างของหลานของเราของน้องของเราว่าเฮ้ยว่าเราที่ไม่เก่งมาก่อนเราก็เรียนได้นะคือต้องบอกว่าทางบ้านเนี่ยก็สมัยก่อนเขาก็ไม่ค่อยมีคนที่ได้เรียนปริญญากันไม่ค่อยได้เรียนปริญญาตรีกันนะครับแล้วก็โอเคเราก็มีโอกาสเพราะว่าเขาก็ส่งเสียเรามาใช่ไหมแล้วก็มันก็ไม่มีคนที่แบบได้เรียนแล้วแบบจบเกณฑ์นิยมแบบอะไรอย่างเงี้ยมาเราก็มีความอยากโดยส่วนตัวเราเองนะครับที่แบบไหนก็ยังไม่มีรายได้ไหนก็ยังแบบยังขอเงินที่บ้านอยู่เลยตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเรียนให้เราอยากจะแบบเฮ้ยก็อยากทําให้เขาดีใจว่าแบบคือที่บ้านเนี่ยต้องบอกว่าสมัยที่เราเรียนดีขึ้นแรกๆนะเขาก็ไม่ได้ชมเรานะไม่ได้ชมและเรียนดีขึ้นแค่ไหนเขาก็ไม่เคยชมแต่ว่าสไตล์เนาะเราก็รู้คนไทยชอบจะเอาลูกตัวเองเนี่ยไปอวดกับคนอื่นซึ่งส่วนตัวพี่ก็แล้วก็แล้วแต่พวกเขาแหละแล้วแต่ว่าเขาจะเอาไปพูดอะไรเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกดีของเขานิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ฟังแต่บ้านอื่นมาพูดเรื่องลูกตัวเองอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้พูดเรื่องของเราบ้างนะพี่ไม่ได้ส่งเสริมว่าแบบสังคมเราต้องเอาลูกไปอวดอ้างอะไรกันนะมันก็เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยสมัยนี้เขาไม่ทํากันแล้วแหละแต่ว่าความอยากจริงๆคือเราอยากทําให้เขาแล้วก็เป็นพี่ว่ามันเป็นพลังที่แบบผลักดันเรามากเลยนะครับที่แบบทําให้เราพัฒนาขึ้นน่ะคือเมื่อก่อนเราอยากใช้พลังด้านลบความแค้นความโกรธความอยากเอาชนะอยากเอาคืนคือมันทําให้เราโตไปได้ถึงแค่ระดับหนึ่งแบบแต่มันก็ไม่ได้ก้าวผ่านอะไรไปมากกว่านั้นแต่เพราะเป็นความรักความห่วงใยความอยากทําให้อ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราพยายามได้มากกว่านี้อีกเราทําเพื่อเขาได้ครับรู้สึกอย่างนั้นนะแบบถ้าเพื่อตัวเราเองเราคงไม่ทําขนาดเนี้ยแต่เพราะว่าแบบพอเป็นคนที่เรารักพอเป็นน้องพอเป็นแม่เป็นยายอะไรเงี้ยเฮ้ยเราไม่รู้ว่าพลังมาจากไหนเยอะแยะไปหมดนะก็แบบเฮ้ยทําได้เฮ้ยไหวให้ทําให้อะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าน้องๆหลายคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของว่าพี่หนูอยากขยันมากขึ้นจังเลยพี่หนูแบบอยากมีไฟในการเรียนเฮ้ยหนูอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้คือบางครั้งเนี่ยพอเราอยากอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีกับเราแล้วนะแต่บางครั้งเราทําไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีความแบบความคําว่าทําไมของเราอ่ะว่าเราแบบทําไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือเราทําเพื่อตัวเองเรารู้แหละว่ามันดีแก่เราแต่มันน้อยคนมากจะทําได้แต่ถ้าบอกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยหนูทำให้แม่อะไรเงี้ยอุ๊ยพลังมันมาจากไหนไม่รู้นะอันนี้ไม่อยากกระดามากแต่ว่าเราคิดอย่างนี้จริงๆนะครับคือพี่ยังมีน้องที่เป็นหลานสองคนนะหลานชายแล้วก็หลานสาวเป็นน้องซึ่งเราเป็นพี่อ่ะด้วยความที่เราเป็นพี่อ่ะเราจะเป็นเราก็ไม่อยากเป็นตัวอย่างแย่ๆให้น้องเราอยากเป็นที่พึ่งให้น้องเราอยากจะแบบว่าเป็นคนที่แสดงถึงความพยายามให้น้องเห็นว่าไอ้พี่ก็
ไม่ได้กดดันน้องนะแต่ว่าคือเนาะถ้าเราเอาจริงๆก็เชื่อว่าเราทําได้เราทําได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าน้องคนไหนมีปัญหาในเรื่องของความพยายามหรือว่าอยากตั้งใจกว้างมากกว่านี้แล้วเรายังทําไม่ได้ก็ลองนึกถึงคนที่เรารักนะครับลองดูคือมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพ่อแม่ไม่จําเป็นต้องเป็นครอบครัวเป็นใครก็ได้เป็นเนี่ยเป็นเหมือนพี่ก็ได้เป็นน้องหรือใครอยู่กับยายคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยคุณย่าเงี้ยเราก็ใช้ลองเอาความพยายามของเราเนี่ยอยากที่จะทําให้เขาลองดูครับพี่เชื่อว่าทุกคนมีคนที่ตัวเองรักอยู่อย่างน้อยในชีวิตต้องมีคนที่เรารักอยู่และเรารักมากด้วยแล้วถ้าเพื่อพวกเขาแล้วเนี่ยอะไรเราก็ยอมอะไรเราก็สู้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับ EP นี้ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนอยากให้พี่พูดถึงเรื่องไหนในสารศึกษาพอดแคสต์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใน YouTube นี้แล้วก็ฝากติดตามสารศึกษาพอดแคสต์ต่อไปด้วยนะครับอย่างนั้นวันนี้สวัสดีครับ